สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลอยกระทงมอดังคนออกมาร่วมงานแน่นบิดเซียดไม่มีที่ว่างให้เว้นระยะห่างทำชาวเน็ตหวั่นใจเกิดคลัสเตอร์ใหม่เมื่อวันที่19พฤศจิกายน64ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงและมีประชาชนจำนวนมากออกไปลอยกระทงตามสถานที่ต่างๆที่จัดให้บริการในรัศมี Facebook JS 100 Radio ได้แชร์ภาพจาก Twitter เผยภาพบรรยากาศผู้คนที่มาร่วมงานลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนซึ่งระบุข้อความว่า RTSI_MyBlitz2022 ลอยกระทงที่มอเกษตรบางเขนคนเยอะมากทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยตั้งคำถามว่านี่คือการเว้นระยะห่างแล้วใช่ไหมทำให้ชาวเน็ตหวั่นใจที่จะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นเรามีคนมาเบียดเสียดกันเป็นจำนวนมากโดยไม่มีการเว้นระยะห่างแต่อย่างใดและถ้าหากเกิดการระบาดครั้งใหม่ขึ้นจริงอาจทำให้แพลนที่คาดหวังว่าเขาดาวฉลองปีใหม่2565ของใครหลายๆคนอาจจะต้องพับไปอีกยาวขณะที่บางส่วนก็บอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราว่าจะไปหรือไม่ไปในที่แออัดรู้ทั้งรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอให้เลิกแพนิคได้แล้วเพราะดูแล้วโรคนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานขอแค่ทุกคนดูแลรักษาตัวเองให้ดีพร้อมกับอวยพรให้ทุกคนปลอดภัยอย่าติดโควิดกลับมาอีกเลยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ